ุณเคยเห็นซุปเปอร์ฮีโร่กันไหมครับซุปเปอร์ฮีโร่ที่นึกถึงก็คงต้องมีชุดเท่ๆมีผ้าคลุมเท่ๆมีพลังวิเศษหรือไม่ก็อุปกรณ์ไฮเทคใช่หรือเปล่าครับแต่ฮีโร่ในชีวิตจริงมันต่างกันนะครับที่นี่เขาไม้แก้วก็มีฮีโร่อยู่คนหนึ่งที่พูดชื่อออกไปใครๆก็ต้องรู้จักถ้าไม่เชื่อก็ตามผมมารู้จักพี่แหลมไหมครับรู้จักจ้ารู้จักค่ะรู้จักจ้าคนที่ชอบทำเกษตรอินทรีย์นะครับใช่แล้วพี่อยากจะถามต่อว่าทำหมดยังพี่ผมจะได้ว่าพี่ต่อครับไปถามคนอื่นต่อก็ได้ทำเกษตรอินทรีย์เขานำความเจริญมาให้หมู่บ้านหลายๆอย่างนะคะเป็นฮีโร่ของประชาชนเรียกว่าฮีโร่ได้เลยใช่ไหมครับพี่ได้เต็มปากเต็มคำเลยครับถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีวันนี้เลยทุกคนในหมู่บ้านพูดถึงขนาดนี้แล้วเราไปทำความรู้จักกับฮีโร่ของเขาไม้แก้วขังในรายการกันดีกว่ามหาอำนาจบ้านนาและนี่พี่แหลมซุปเปอร์ฮีโร่ของเราโอ้พี่เท่จริงๆเลยนะเนี่ยสมกับเป็นซุปเปอร์ฮีโร่จริงๆว่าแต่พี่ไปทำอะไรมาบ้างครับเนี่ยทุกคนถึงให้สมญานามพี่ว่าซุปเปอร์ฮีโร่ของเขาไม้แก้วก็เริ่มตั้งแต่เราคัดค้านเรื่องการสร้างโรงงานขยะต่อต้านโรงไฟฟ้าระเบิดหินทวงคืนที่สาธารณะอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้โอ้โหพี่แหลมทำไมพี่ออกมาสู้อะไรเยอะแยะขนาดนี้นะครับเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยใครจะทำเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าอะไรไม่ถูกต้องเราก็ลุกขึ้นมาทำแต่เราจะไม่ชี้ให้ใครทำเราต้องเริ่มที่เราผมได้ยินมาว่าพี่อนุรักษ์ผักพื้นบ้านด้วยนะครับว่าแต่ที่นี่เนี่ยปลูกอะไรครับจริงๆแล้วผักพื้นบ้านที่นี่มีเยอะนะครับสัก 3-40 ชนิดแต่วันเนี้ยเราก็จะพาไปดูอันนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือผักปังผักปังมันน่าสนใจยังไงครับผักปังเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านที่ปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายประโยชน์เยอะสามารถเอาไปทำอาหารได้หลายอย่างจริงหรือเปล่าพาผมไปดูหน่อยสิครับพี่ที่ว่าประโยชน์มันเยอะเนี่ยกินแล้วช่วยอะไรบ้างครับหลักๆเลยคือช่วยรักษาแผลในกระเพาะส่วนนึงก็คือช่วยให้ขับถ่ายง่ายและนี่คือโฉมหน้าของผักปังผมไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยว่าแต่มันกินตรงไหนล่ะครับพี่แหลมผักปังก็คือส่วนที่เป็นยอดอ่อนนะครับอันนี้เราก็สามารถกินได้ทั้งหมดเลยที่เราเก็บมาล้างน้ำแล้วก็หั่นเสร็จแล้วก็โยนใส่กระทะเลยผัดน้ำมันหอยไฟแดงกันไปเลยเดี๋ยวผมชิมแล้วบอกรสชาติให้นะครับผมว่ามันอยู่กึ่งกลางระหว่างผักบุ้งจีนกับผักคะน้ากัดเข้าไปเนี่ยไม่แข็งนะครับออกจะนุ่มบอกได้คำเดียวว่าอร่อยมากเลยทีเดียวละกลับเข้าสวนกันต่อพี่ครับใบของมันน่ะเล็กแบบนี้เหรอครับเนี่ยไอ้นี่มันยอดอ่อนเนาะแต่จริงๆแล้วใบเขาใหญ่นะครับใบจะมีลักษณะอวบน้ำถ้าเราปล่อยมันจะขึ้นเขาเลื้อยขึ้นคุมต้นไม้ได้อยู่ได้หลายปีแต่ว่าที่เราไม่ปล่อยเนี่ยเพราะเนื่องจากเราเก็บ 2-3 วันเราเก็บทีนี้ผมสังเกตเห็นแปลงผักปังของพี่เนี่ยมันอยู่กับหญ้าเลยนะครับมันไม่เป็นอะไรหรอครับพี่ผักปังเนี่ยมันมีความแข็งแรงมันไม่กลัวหญ้าอยู่ในหญ้าเลยชูยอดขึ้นมาให้เราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็สามารถอยู่กับธรรมชาติได้ดีโอ้โหผักปังมันแข็งแรงขนาดนั้นเลยเหรอคือเราทิ้งมันลืมไปแล้วว่าโลกนี้มีผักปังอยู่เขาก็ยังเจริญเติบโตในธรรมชาติที่มันโหดร้ายมากๆแล้งจนไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้มีแต่ดินลูกรังเนี่ยผักปังก็ยังมีชีวิตอยู่ได้พอถึงฤดูการฝนตกลงมาผักปังก็เจริญงอกงามขึ้นมาเป็นอาหารให้มนุษย์ได้ดูการมาแล้วกันนี่แข็งแรงและพร้อมจะเจริญเติบโตได้ทุกช่วงเป็นผักที่แข็งแรงและก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากส่วนการเก็บล่ะพี่ผมว่าก็คงไม่ยุ่งยากใช่ไหมสังเกตดูนะครับยอดเนี้ยนับลงไปประมาณสัก20เซนถ้าเราเอาไปกินเองเราก็เก็บไปหมดเลยแต่ถ้าเราเอาไปขายเราจะริดใบออกบ้างเวลาเรากำขายมันจะสวยแล้วก็ส่วนหนึ่งคือระยะที่มันสามารถกินได้เนี่ยคือมันอ่อนปลูกง่ายเก็บง่ายทำอะไรก็ง่ายไปหมดราคามันจะสักเท่าไหร่กันนะพี่กิโลนึงก็ประมาณร้อยนึงเฮ้ยพี่ผมฟังผิดหรือเปล่าเนี่ยกิโลเท่าไหร่นะประมาณร้อยหนึ่งโอ้โหดูแลง่ายราคายังดีมากๆอีกด้วยมันจะดีไปหมดทุกอย่างอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าการเพาะปลูกเนี่ยมันต้องยากมากแน่ๆเลยใช่ไหมพี่ซื้อมากินไม่หมดเนี่ยเสียบไปขึ้นเลยมันขยายพันธุ์ง่ายไปหรือเปล่าพี่เสียบไปก็ขึ้นเลยเหรอหรือเราโยนทิ้งไปเขาออกรากขึ้นมาได้อันนี้คือความเสน่ห์ของผักพื้นบ้านคิดว่าระหว่างผักปังเนี่ยกับหัวใจคนเนี่ยอะไรมันจะซับซ้อนมากกันคมจริงๆถึงกับต้องดีกีตาร์ให้พี่สัก 3-4 ทีเลยนะเนี่ยผมขอยกให้ผักปังเป็นซุปเปอร์ผักปลูกโดยซุปเปอร์ฮีโร่เลยนะครับเนี่ยว่าแต่ทำไมเราถึงไม่ค่อยเห็นคนปลูกกันเลยล่ะครับในท้องตลาดก็ไม่ค่อยมีขายใช่ครับจริงๆแล้วผักปังเนี่ยมีคุณค่านะครับเพียงแต่ว่าเราหลงลืมไปเราถูกระบบอุตสาหกรรมอาหารพาเราไปกินผักชนิดอื่น
เรื่องนี้ฟังดูน่าสนใจนะครับพี่ช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิครับทุนอาหารเนี่ยลักษณะของทุนคือมันหยาบมันมีจำนวนมากแต่มันมีน้อยชนิดผลิตทีละร้อยตันเนี่ยแต่มีอยู่ผักอยู่ 2-3 อย่างมีเนื้อสัตว์อยู่1หรือ2อย่างก็จริงอย่างที่พี่พูดนะครับผักที่เรากินๆกันน่ะมันก็มีแค่ไม่กี่อย่างเองนะพี่ที่ผมพอจะนึกออกแล้วเกษตรอินทรีย์กับการกินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันเหรอพี่คล้ายๆกันเนาะก็คือการกินอาหารที่มันหลากหลายมันก็ทำให้ทั้งคนกินทั้งคนปลูกเนี่ยไม่ต้องไปอยู่บนสายพานการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารพี่ลองยกตัวอย่างชัดๆให้ผมกระจ่างหน่อยสิครับพี่มะนาวแพงลูกละ8บาท10บาทแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความเดือดร้อนแต่ที่บ้านเราแล้วไม่สุกเดือดร้อนอะไรเนื่องจากว่าถ้ามะนาวแพงเราก็มีสิ่งอื่นที่ให้รสเปรี้ยวเช่นยอดผักติ้วยอดชะมวงมะขามเปียกลูกมะดันใบมะดันอะไรต่างๆเนี่ยเหล่านี้ล้วนให้รสเปรี้ยวแต่ในขณะเดียวกันถ้าภูมิปัญญาเราไปตันแค่มะนาวเราก็จงจำใจซื้อมะนาวลูกละ10บาทแต่ถ้าทุกคนในสังคมมีภูมิปัญญาขนาดนี้มะนาวมันจะไม่มีทางลูกละ10บาทมะนาวมันจะลูกละ5บาทพอ6บาทคนกลับไปกินใบมะขามเนี่ยเพราะนั้นมันก็ทำให้อาหารเนี่ยมันไม่แพงทุกคนเข้าถึงได้ผมเพิ่งจะมาตระหนักนะครับเนี่ยว่าทุกอย่างมันสอดคล้องกันไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้มันได้เวลาแล้วพี่ได้เวลาให้อาหารน้องไก่และ2คนที่เดินมาข้างๆพี่แหลมก็คือภรรยาและลูกสาวของเขานั่นเองครับแข็งแรงนะเนี่ยแบกต้นกล้วยเป็นต้นๆเลยอ่ะและหน้าที่ของแม่ลูกคู่นี้ก็คือการดูแลฟาร์มไก่นั่นเองครับผมอยากรู้จังเลยว่าอาหารไก่ของสวนนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างง่ายๆทำกินลำกับกินหยกกล้วยก็ได้แต่ทีนี้เรามีวัตถุดิบอีกตัวนึงคือไข่คือมันเป็นไข่ที่ตกเกล็ดอ่ะแค่ที่เราจะให้มันกินหยวกกล้วยอย่างเดียวก็กินไข่ด้วยอะไรอย่างงี้ครับแล้วไข่นี่ต้องเอาไปทำอะไรก่อนไหมครับเราเอาไข่ที่ได้มาไปต้มใส่กระทะแล้วก็กวนมันเหมือนไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกวนไปเรื่อยๆจนมันแห้งหลังจากนั้นเอาไข่มาผสมกับอะไรบ้างครับต้นกล้วยสับแล้วก็รำยังไงอ่ะขอสักมุกสิรำไม่ใช่คนละรำ มีแก้มุกให้ตัวเองด้วยดูแล้วมีอนาคตนะเด็กคนนี้ท่าทางจะหิวกันนะเนี่ยมากินกันเต็มเลยอ่ะ4โมงครึ่งก็มารอแล้วเราไปเรียนรู้วิธีการปลูกผักปลังจากพี่แหลมกันดีกว่าครับแต่ว่าพี่ไอ้ต้นที่พี่ยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคือต้นอะไรครับพี่ใช่ผักปลังหรือเปล่าไอ้ที่เห็นนี่เนาะมันประกอบไปด้วยทั้งดอกข้างบนนี่เป็นดอกยังไม่บานเดี๋ยวก่อนนะครับพี่แหลมผักปลังที่พาไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่เห็นว่ามันจะมีดอกเลยนะพี่ผักปลังเนี่ยมันจะออกดอกในกรณีที่เขาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เขาจะต้องขยายพันธุ์จะยอดจะไม่พอไม่ค่อยพร้อมกินละยอดเล็กนอกจากมีดอกแล้วยังมีอะไรแปลกขึ้นมาอีกครับพี่ข้างล่างนี้เริ่มติดเมล็ดแล้วนี่ถ้าลูกอย่างนี้กินได้ขนาดนี้เอาไปใส่แกงอ่อมร่วมกับยอดมันตะกี้เนี่ยโอเคเลยแล้วเมล็ดที่มันแก่แล้วล่ะครับหน้าตามันเป็นยังไงพอแก่ก็จะเป็นแบบนี้กินไม่ได้ละเพราะข้างในเนื้อเขาเนี่ยเป็นสีบางคนเขาก็เอาไปทำสีผสมอาหารแล้วเมื่อกี้นี้ที่พี่บอกว่ากินไม่ได้ทำไมเอาไปทำสีผสมอาหารล่ะครับอ๋อกินได้แต่ว่ามันไม่มีเมนูทำแบบนี้แล้วพี่เอาไปทำอะไรครับพี่แหลมบางทีน้องแพงก็ไปทาแก้มเป็นผู้สาวพูดไปก็คงจะไม่เห็นภาพน้องแพรก็เลยทาโชว์ซะเลยโอ้โหเลอะขึ้นนั้นเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สวยขึ้นนั้นเนี่ยเราอ่ะเก๋ไปอีกแบบนะแล้วการขยายพันธุ์ผักปลังล่ะครับพี่ต้องใช้อะไรบ้างครับการขยายพันธุ์เขาเนี่ยเมล็ดเนี่ยอย่างเงี้ยสามารถเพาะขึ้นไปดูพี่แหลมสอนปลูกกันดีกว่าขั้นแรกต้องเตรียมอะไรบ้างครับก็เตรียมผสมดินปลูกประกอบด้วยปุ๋ยข้อเก่าแกบดำปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ดินผสมก็คือดิน2ส่วนแกบดำ1ส่วนปุ๋ยมะพร้าว1ส่วนพอผสมเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ถาดอันนี้เป็นถาดเพาะเมล็ดพันธุ์เนี่ยคือตะกี้นี้ที่เห็นม่วงๆเนาะเอามาบี้ล้างเอาเนื้อข้างนอกออกแล้วก็เอามาผึ่งในที่ร่มจนกว่ามันจะแห้งนะครับถ้าจะเก็บไว้นานเก็บใส่ขวดหรือว่าเก็บใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วก็หยอดเมล็ดพันธุ์ไปหลุมละ1เมล็ดหยอดเสร็จแล้วทำไมไม่กลบดินเลยล่ะครับเพราะเรากลบดินแล้วจะจำไม่ได้ว่าหลุมไหนเราหยอดไปแล้วก็นึกว่าจะมีเทคนิคอะไรกลัวลืมนี่เองพอเราหยอดเมล็ดครบแล้วก็ค่อยๆเอานิ้วกดลงไปเพื่อให้ดินมันกลบเมล็ดประมาณสัก3เท่าของเมล็ดถ้าดินมีความชื้นเราก็ยังไม่ต้องรดน้ำแต่ถ้าเราดินมันแห้งหน่อยเราก็รดน้ำได้เสร็จแล้วเราก็เอาไปไว้ที่โรงเพาะกล้าแล้วอีกประมาณสักกี่วันล่ะครับพี่เราถึงจะเอาไปปลูกได้ประมาณ20วันเนี่ยเดี๋ยวจะมีการสอนการขยายพันธุ์แบบปักชำอีกวิธีนึงง่ายเหมือนกันเอาหน้าเข้ามาหลบในเรือนเพาะชำเนี่ยพอร้อนใช่ไหมพี่ร้อนครับ
แล้วผักปลังชอบไหมครับชอบครับอ่ะแล้วพี่ล่ะคนไม่ชอบครับถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่ร่มๆนั่งคุยเกี่ยวกับชีวิตพี่กันดีกว่าแต่ก่อนที่เคยเป็นพนักงานขายทั้งปุ๋ยอินทรีย์ทั้งปุ๋ยเคมีบรรดาสารเคมีทั้งหลายแหละประมาณสัก 7-8 ปีแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มาทำพืชเคมีอะไรชื่อเชิงเดียวอ้อยมันสำปะหลังเนี่ยครับแล้วทำไมถึงหันมาปลูกเกษตรอินทรีย์ล่ะครับส่วนใหญ่คนมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็จะเกิดจากการเจ็บป่วยนะแต่อย่างของผมไม่ได้เกิดจากการเจ็บป่วยหรอกเราก็มีความสุขดีวันที่เราทำเคมีเนาะสิ่งที่หักเหจริงๆคือช่วงที่มาอยู่บ้านแล้วก็จะมีโรงไฟฟ้ามาตั้งอยู่ใกล้ๆบ้านเราจากเจ้าของร้านเคมีเกษตรเราก็แปรสภาพมากลายเป็นประธานชมรมรักเขาไม่แก้วนะครับยื่นหนังสือร้องเรียนไปที่ต่างๆทำม็อบทำอะไรต่างๆพี่แหลมพี่ว่าเขาเป็นคนดีอ่ะเราเป็นคนต่อต้านเรื่องโรงไฟฟ้าถ้าโรงไฟฟ้ามาแล้วก็จะมีฝุ่นละอองมีอะไรเราทำเกษตรอินทรีย์กินไม่ได้อันตรายอ่ะต่อไปข้างหน้าถ้ามีลูกมีหลานอะไรต่อข้างหน้าถ้าเราไม่ต่อต้านไว้มันก็จะมีฝุ่นละอองเข้าจมูกเข้าอะไรเราและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมพี่แหลมถึงต้องทำม็อบและออกมาต่อสู้แต่พี่ยังไม่ได้บอกผมเลยนะครับว่าทำไมถึงมาทำเกษตรอินทรีย์ล่ะครับช่วงที่เราทำม็อบเนี่ยมีกลุ่มนึงมาช่วยเราก็คือกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตทางพี่นันทวรรณหานดีที่เป็นผู้นักส่งเสริมของสนามชัยเขตก็ถามว่าแหลมพี่ว่าอยากจะชวนมาทำเกษตรอินทรีย์หน่อยอะไรเงี้ยใจไม่อยากทำแหละแต่เราเกรงใจพอมาทำเสร็จก็ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงก็คือว่ามันมีราคาประกันด้วยแล้วก็ทำแล้วมันก็เริ่มได้ผลเนาะเราเองก็รู้สึกว่าแทนที่เราจะมีมุดโรคอีกด้านนึงที่มีแต่โรคสารเคมีแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อมันก็สามารถทำได้แล้วมันก็สามารถขายได้ตอนนี้เราก็มาทำวิสาหกิจชุมชนมาทำสากลเกษตรอินทรีย์ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากขึ้นในจังหวัดก็ถือว่าเป็นที่แรกแล้วพี่ทำเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมดที่นี่ก็เฉพาะแปลงนี้นะครับ63ไร่โอ้โหเยอะขนาดนั้นจะทำคนเดียวหมดเหรอพี่เราก็แบ่งที่ให้ชาวบ้านทำเฮ้ยพี่ใจดีไปหรือเปล่ายกที่ดินให้คนในหมู่บ้านเอาไปทำไร่ฟรีๆเนี่ยนะคือมันอาจจะไม่ใช่ที่ใครคนใดคนหนึ่งก็ได้คือหลายๆคนมาทำในที่ดินแปลงเดียวกันพอหลังจากนั้นพอเราอยู่ด้วยกันเกิดการสังคมใหม่ดูแลกันเหมือนพี่เหมือนน้องเราก็มีการจัดการตลาดร่วมกันเกษตรอินทรีย์มันเป็นสังคมแห่งการให้นะปลูกกินเหลือก็แบ่งปันและถึงขายวิถีวัฒนธรรมที่เราสร้างขึ้นมาของเกษตรอินทรีย์มันทำให้คนเปลี่ยนพี่แหลมก็ชวนมาว่าชุมชนบ้านเราทำเกษตรอินทรีย์เยอะมีตลาดรองรับตอนนั้นเรายังไม่มีพื้นที่ค่ะพี่ก็ชวนมาทำที่แปลงก็มีพื้นที่เขาก็แบ่งเป็นแปลงเป็นอะไรให้ราคาที่ขายเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาดถึง3เท่าอย่างถั่วฝักยาวเนี่ยเขาให้เราที่โลละ40บาทแต่ท้องตลาดก็จะประมาณโลละ5ถึง10บาทรายได้ก็จะประมาณเดือนละนะคะ 2-30,000 บาทตอนนั้นผมไม่มีงานทำแกก็ไปชักชวนไม้มาทำที่นี่นี่ก็เลยมาอยู่กับแกตลอดก็ได้ไอเดียกว่าเดิมได้ทุกวันเป็นฮีโร่ของชุมชนตำบลเขาไม่แก้วเลยบางทีซุปเปอร์ฮีโร่อาจจะไม่ต้องมีชุดเท่ๆหรือพลังวิเศษอะไรเขาอาจจะเป็นแค่คนธรรมดาที่มีจอบอันเดียวแต่ก็สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้วันนี้เรารวมกลุ่มเกษตรกรที่ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์200กว่าคนในจังหวัดเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้มแข็งเรารวมตัวเป็นสหกรณ์เราสามารถไปทำสัญญากับห้างร้านหรือว่าโรงพยาบาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้พี่เคยไปต่อรองอะไรบ้างล่ะครับเราเคยไปขายผักที่โรงพยาบาลกบิลบุรีแล้วก็มีแต่คนถามหาแต่กวางตุ้งผักกาดขาวอะไรต่างๆแล้วก็มากลับมาประชุมกันแล้วคิดกันว่าในระหว่างที่เราจะปลูกผักกาดขาวเนี่ยให้หมอพยาบาลกินเนี่ยกับเราจะไปสอนหมอพยาบาลกินผักปังเนี่ยอะไรมันจะง่ายกว่ากันสรุปแล้วอะไรมันง่ายกว่ากันครับปรากฏว่าตอนเนี้ยฤดูเนี่ยบนแผงผักเราอ่ะมันก็ไม่ได้มีผักจีนเลยไม่มีผักใบคะน้ากวางตุ้งอะไรก็ไม่มีขายแต่ทุกคนก็ยังมีความสุขกับการซื้อผักอินทรีย์อยู่เพราะว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันถูกรื้อฟื้นขึ้นมาทุกคนเอาอาหารที่เป็นผักพื้นบ้านเนี่ยไปทำอาหารกินเองได้ทำให้ไอ้ผักจีนที่มันคือชีวิตเราเนี่ยไม่มีก็ไม่เป็นไรแบบนี้ก็ถือว่าพี่ทำสำเร็จนะครับเปลี่ยนวิธีการกินของคนในชุมชนให้มากินผักพื้นบ้านได้เนี่ยมันเยี่ยมไปเลยล่ะเดี๋ยวผมจะปลูกผักพื้นบ้านช่วยพี่อีกแรงดีกว่าพี่สอนผมปักชำหน่อยครับอันนี้คือแปลงแม่พันธุ์ครับทำไมพี่ถึงเลี้ยงในยางรถยนต์ล่ะครับมันดินมันไม่ค่อยดีเนื่องจากมันเป็นดินถมใหม่แล้วก็เลยปลูกใส่ยางรถยนต์แล้วเราเอาส่วนไหนของต้นไปปักชำครับแล้วก็ใช้เถาแก่งี้มันเป็นเถาที่
มีอายุแล้วก็เริ่มจะแข็งนะครับเป็นเนื้อไม้แล้วอ่อนๆเนี่ยใช้เพาะชำได้เหมือนกันไหมครับจริงๆแล้วยอดอ่อนเนี่ยก็สามารถเพาะได้แต่ว่ามันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะตายมากกว่าเถาแก่เพราะเถาแก่มันจะมีความแข็งแรงของตามากกว่าเราตัดตรงนี้เถาแก่ก็แตกกิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วอันนี้เราก็ไปขยายพันธุ์เราก็ตัดใบออกเพราะว่าเวลาเราไปปักชำเนี่ยเขายังไม่มีรากแต่ใบเนี่ยมันทำหน้าที่คายน้ำเขาก็จะเสียสูญเสียน้ำมากเขาก็จะตายเราก็ต้องตัดช่องทางการคายน้ำเขาออกเราได้ต้นที่ไร้ใบแบบนี้แล้วไปปลูกกันเลยดีกว่าครับพี่แหลมหาใครมาปลูกด้วยครับเนี่ยลูกชาวอะไรนะครับลูกชาวอ๋อลูกชายกับลูกสาวมารวมกัน มาครับพี่แหลมเรามาเริ่มปักชำกันดีกว่าเกษตรแพเอาดินใส่ถุงหน่อยลูกแต่ระหว่างที่เกษตรแพเอาดินใส่ถุงนะครับแล้วก็จะใช้มีดคมๆนะครับตัดท่อนพันนะครับขั้วใบนะครับมีตาสัก 3-4 ตาตัดเป็นปากฉลามเพื่อให้พื้นที่หน้าตัดสำหรับต้นต่อไปเนี่ยมันมีพื้นที่ในการออกรากมากเชิญครับเกษตรแหลมแล้วเวลาเราปักชำเนี่ยเราต้องดูนะครับว่าทางไหนโคนทางไหนปลายเราสังเกตดูจากก้านใบก้านใบก็จะชี้ขึ้นตาก็อยู่ตรงนี้อันนี้ตรงโคนนะครับเราก็จะใช้การเสียบลงไปสัก2นิ้วนะครับมีบางอันเราก็ใส่2ต้นก็ได้ถ้าเราอยากจะให้มันแตกกอเร็วๆเปอร์เซ็นต์การติดมันก็จะมากผมอยากเห็นเกษตรแพเพาะชำต้นผักปลังโชว์ครับพี่แหลมแสดงให้ดูหน่อยว่าการปักชำผักปลังเนี่ยมันง่ายขนาดไหนโทนสเต็ปเนี่ยเกษตรแพพ่อสอนมาอันเดียวก่อนเกษตรแผลถูกฟังหรือเปล่านี่อันนี้มันโคตรลงลุกอันนี้มันตรงนี้เสียหายเนี่ยง่ายไหมครับผักปังเนี่ยเราเสียบไว้แค่นี้ผ่านไปประมาณ2อาทิตย์ก็จะเป็นสภาพนี้สามารถปลูกได้แล้วเดี๋ยวจะไปสาธิตการปลูกผักปังเกษตรแผลลุยเราสองคนพ่อลูกแหลมครับพืชผักผมว่ามันก็มีตั้งหลายอย่างนะทำไมพี่ถึงเลือกที่จะปลูกผักปลังแล้วก็อนุรักษ์มันล่ะครับก็คือทรัพยากรเนี่ยวันนึงอ่ะพอเราไม่ได้มีชีวิตที่ผูกพันกับทรัพยากรหมายถึงเราไม่ได้ประโยชน์จากทรัพยากรการอนุรักษ์เนี่ยมันเป็นแค่แฟชั่นประเด็นนี้น่าสนใจนะพี่มันหมายความว่ายังไงครับเรารู้สึกว่ามันเท่อ่ะพอพูดถึงเรื่องอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับแต่ในขณะที่เราไปอนุรักษ์เนี่ยเรากลับไม่ได้ใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเลยวันหนึ่งเรานั่งเรือในคลองแสนแสบเราเห็นปลามันลอยตายอยู่เราจะไม่สนใจเลยเพราะว่าเราไม่ได้กินปลาในคลองแสนแสบการที่เรามีชีวิตที่มันไม่ผูกพันกับทรัพยากรเนี่ยปลาเขาจะถูกทำลายไปแม่น้ำลำคลองจะเน่าเสียไปอีกร้อยล้านเท่าเราก็ไม่มีทางที่จะรู้สึกรู้สมกับมันเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเกี่ยวทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์แต่ถ้าวันหนึ่งคลองเขาไม้แก้วเนี่ยมีปลาตายชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาเฮ้ยในน้ำมีอะไรหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่การบริโภคที่อยู่บนฐานทรัพยากรมันเพิ่มศักยภาพของคนผมยังคิดว่าการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดคือการใช้ประโยชน์เห็นด้วยกับพี่แหลมอย่างที่สุดเลยล่ะครับและสิ่งที่พี่แหลมกำลังพยายามจะทำอยู่ก็คือการที่จะให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของผักพื้นบ้านที่เรามีอยู่พูดถึงข้าวไม้แก้วเนี่ยคนจะนึกถึงยำผักกูดกินยำผักกูดเสร็จมาซื้อน้ำสต๊อกยำผักกูดพร้อมผักกูดไปทำกินที่บ้านแล้วก็สอนภูมิปัญญาการกินไปต่อไปแล้วก็พัฒนาไปผักปังผักชัยยาอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเป็นทรัพยากรที่แพร่หลายฟังแล้วฮึ่มเหิมเลยพี่ผมจะทำให้ผักปลังมันแพร่หลายไปทั่วโลกเองแต่อย่างแรกพี่สอนผมปลูกก่อนโอ้โหเหนื่อยแย่เลยพี่ไปเอาฟางมาเสร็จแล้วยังจะมาพรวนดินต่ออีกผมขอช่วยเถอะนะอ้าวนี่มันเกษตรแพลนี่เห็นตัวเล็กนิดเดียวแต่เก่งเหมือนพ่อเลยนะครับพี่แหลมครับก่อนจะเริ่มปลูกเราต้องทำอะไรบ้างครับนี่เริ่มแรกนะครับตะกี้นี้เราก็พรวนดิน2รอบเพื่อให้มันดินมันซุยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาฟางมาห่มแปลงนะครับกันวัชพืชแล้วก็รักษาความชื้นอันนี้ผักปังเราก็ทำแค่2แถวเนื่องจากว่าเขามีลำต้นค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นพืชเถาเลื้อยแต่เราไม่ได้ทำค้างเราปล่อยเขาเลื้อยกับดินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีพื้นที่ให้เขามีอะไรจะเสริมไหมครับเกษตรแพพอดีพ่อพูดไปหมดแล้วหนูก็เลยไม่มีอะไรจะพูดถ้าอย่างนั้นเกษตรแพเป็นคนสอนปลูกแล้วกันนะครับก่อนแรกเราก็ต้องเอาผักปังออกมาจากถุงก่อนขุดดินนะครับขนาดพอๆกับหลุมของผักปังนะครับดินที่กลบเนี่ยเวลาเรากลบแล้วเนี่ยให้ดินมันเสมอกับปากถุงแล้วต้นต่อไปนะครับก็จะปลูกห่างกันประมาณสัก50เซนนะครับเพื่อให้เขามีระยะในการเจริญเติบโต
หลังจากปลูกแล้วเนี่ยถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกเราก็รดน้ำช่วงแรกๆเราปลูกก็รดน้ำเช้าเย็นหลังจากนั้นเนี่ย3 วันครั้ง 4 วันครั้งก็ได้ไม่เป็นไรประมาณสักเดือนหนึ่งเราก็ได้เก็บผลผลิตพืชเนี่ยมันเป็นพืชที่กินยอดยิ่งเราตัดบ่อยเท่าไหร่เขาก็ยิ่งแตกแล้วผักปลังของสวนพี่มันมีวิธีการบำรุงยังไงให้น่ากินแบบนี้ล่ะครับเราก็มีน้ำหมักน้ำหมักจากเศษผักป่ะพี่แหลมสอนผมทำน้ำหมักหน่อยนะครับพ่อไปทำน้ำหมักนะลูกปลูกให้หมดนะลูกโอ้ยพ่อปลูกให้หมดเลยเหรอมันเหลืออีกตั้งกี่ต้นเนี่ยเยอะมากเลยทำไม่เสร็จนะลูกไม่เสร็จไม่ได้กินข้าวนะลูกโอ้ยมีข้าวเย็นเป็นเดิมพันด้วยสู้ๆนะครับเกษตรแพรหันฟ้าหันขอแบบนี้เลยไม่มีใครทางสะดวกละสิขอหนีไปเล่นโทรศัพท์ก่อนละกันพรุ่งนี้เช้าค่อยมาปลูกใหม่เศษผักก็คือผักที่มันอาจจะเหี่ยวอาจจะไม่ได้ขนาดแก่เกินไปนะครับเราก็เอามาทำปุ๋ยหมักจากเศษผักกันมันเจาะจงไหมครับว่าต้องเป็นผักอะไรบ้างจริงๆแล้วเป็นเศษผักอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นผักที่อยู่ในแปลงเราผักเนี่ย3 ส่วนกากน้ำตาล1 ส่วนกากน้ำตาลเนี่ย1 กิโลต่อน้ำ10 ลิตรแล้วก็ EM เนี่ย10 ซีซีแล้วก็ผสมเสร็จแล้วเราก็เอาผักใส่เทลงไปน้ำแค่ร่วมไอ้เศษผักที่เราเตรียมไว้อันนี้ก็คนให้มันเข้ากันนะครับอันนี้เราก็ปิดไว้นะครับให้อากาศเข้าประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็มาคนให้มันเข้ากันอีกทีนะครับแล้วก็หมักไว้แบบนี้ประมาณสัก4-5 วันแล้วก็สามารถเอาน้ำหมักมาใช้ได้อัตราส่วนการใช้ก็คือ50 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรก็ฉีดพ่นทุก3-5 วันทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่แหลมจากพ่อค้าสารเคมีกลายมาเป็นเกษตรกรอินทรีย์อย่างเต็มตัวปัญหาที่สำคัญที่สุดของเกษตรกรเนี่ยคือทัศนคติที่ไม่ดีต่ออาชีพเราจะถูกพ่อแม่เราเนี่ยพูดกอกหูเราตลอดเวลาว่าให้เราเรียนเก่งเรียนสูงๆไม่ต้องเป็นมาเป็นชาวไร่ชาวนาเหมือนพ่อแม่มันลำบากเราจะติดภาพว่าเกษตรกรมันต้องจนมันอยู่ในทุกเซลล์สมองของคนในโลกนี้และพี่แหลมนะครับมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้เราก็เลยพลอยคิดว่าเราเนี่ยมันโคตรน่าสงสารเลยมันจนมากแต่ลืมไปว่าการทำเกษตรเนี่ยเราได้อยู่บ้านเราได้อยู่กับครอบครัวเราได้อยู่กับลูกเราได้เลี้ยงดูพ่อแม่สิ่งเหล่านี้ต่อให้คุณมีเงินเดือนอะไรมากมายขนาดไหนอ่ะมันแลกกันไม่ได้เพราะนั้นอาชีพเกษตรทำให้เราอ่ะได้อยู่กับครอบครัวมีครอบครัวที่อบอุ่นผมแอบเห็นนะครับว่าพี่แหลมนั้นเลี้ยงดูน้องแพรเพื่อที่อยากจะให้โตมาเป็นเกษตรกรแบบพ่อใช่ไหมครับถามว่าอยากให้ลูกเป็นเกษตรกรไหมเนี่ยอันนี้คือเราตั้งใจอยู่แล้วผมมีลูกสาวคนเดียวนะคือทุกอย่างที่เราสร้างมาเนี่ยมันจะเป็นขยะถ้าวันหนึ่งไม่ได้รับการสานต่อผมพบเจอครอบครัวเกษตรกรเยอะแยะมากมายที่คิดว่าชีวิตนั้นเป็นความฝันแต่ว่าไม่ได้รับการสานต่อจากลูกหลานสวนใหญ่โตพร้อมจะถูกฉีกขายผมเรียกเขาว่าเกษตรแพรพยายามจะชักจูงให้เขามาทำอาชีพเกษตรเพื่อที่จะให้เขามีชีวิตอยู่ที่นี่มีชีวิตอยู่ที่บ้านของเราแล้วพี่แหลมภูมิใจไหมล่ะครับที่พี่เป็นเกษตรกรแบบนี้ผมคิดว่าตอนนี้อาชีพที่ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นอาชีพที่มีอนาคตที่สุดแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเราที่เราผลิตสิ่งดีๆให้กับคนให้กับโลกเนี่ยมันยิ่งทำโลกยิ่งเย็นเกษตรอินทรีย์ผมก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจที่ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์มากและพี่แหลมคิดว่าประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจของโลกทั้งด้านอาหารได้ไหมครับถามว่าได้ไหมได้ไม่ยากนักเพราะว่าเราอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกที่พี่แหลมพูดมาก็ถูกว่าแต่ทำไมเรายังไม่ได้เป็นสักทีล่ะครับการเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยมันเริ่มที่ตัวเราตัวเราเปลี่ยนครอบครัวเราเปลี่ยนสังคมรอบข้างหมู่บ้านชุมชนตำบลประเทศโลกมันต้องเริ่มที่ตัวเราผมเห็นด้วยกับสิ่งที่พี่แหลมพูดนะครับลองคิดดูจากคนแค่หนึ่งคนสามารถเปลี่ยนเขาไม้แก้วให้เป็นแหล่งเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่สร้างทั้งงานสร้างทั้งรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วล่ะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมถ้าทุกๆอำเภอทุกๆตำบลทุกๆจังหวัดช่วยกันทั้งประเทศไทยก็จะมีแต่ผักปลอดสารพิษเราไปซื้อจากตลาดที่ไหนเราก็จะรู้สึกปลอดภัยไร้ห่วงเมื่อเราสุขภาพดีเราก็มีแรงไปพัฒนาประเทศและมันถึงตอนนั้นล่ะก็ไม่ว่าจะฝรั่งจีนอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นมองโกเลียอุซเบกิสถานก็จะต้องเรียกเราว่ามหาอำนาจพูดแล้วน้ำตาจะไหลช่วยรอกันหน่อยนะครับไม่น่าจะนาน
แต่ถึงจะนานผมก็จะรอ